มาต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มๆกันบ้างค่ะที่เรานำมาฝากกันค่ะรายงานเกี่ยวกับศิลปินไอดอลเคป๊อปที่หันมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังก็มีหลายคนวันนี้มาถึงคิวของบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุคอย่างวง BTS ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าตอนนี้พวกเขาขึ้นแท่นเป็นกลุ่มศิลปินเคป๊อปเจเนอเรชันที่3ที่ร่ำรวยที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะตามข่าวบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายนทางด้านของจีมินแล้วก็ RM ลีดเดอร์ของวงต่างได้ซื้อห้องที่นายวานฮันนำโครงการอพาร์ตเมนต์หรูแห่งเดียวกับที่ครอบครัวของ CEO ค่ายรถยนต์ Hyundai แล้วก็เจ้าของเครือ Never พักอาศัยอยู่โดยอพาร์ตเมนต์ของ RM มีมูลค่า 6,360 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า180ล้านบาทส่วนของจีมินนั้นอยู่ที่ 5,900 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า167ล้านบาทค่ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะว่าจองกุ๊กน้องเล็กซื้อบ้าน2ชั้นย่านอิแทวอนมูลค่าถึง 7,630 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า216ล้านบาทรวมถึงที่ดินมูลค่า 1,950 ล้านวอนหรือว่าประมาณ55ล้านบาทในย่านซองซูดงส่วนทางด้านของ V ซื้อวิลล่าในคังนามูลค่า 5,100 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า144ล้านบาทด้วยเงินสดค่ะสำหรับทางด้านของจีนซื้อเพนท์เฮาส์ของโครงการทำนำ The Hill เมื่อกลางปี2019ที่มูลค่า 4,490 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า127ล้านบาทให้พ่อกับแม่โดยชูก้าซื้อวิลล่าในฮันนันดงมูลค่า 3,400 ล้านวอนหรือว่าประมาณ96ล้านบาทสำหรับทางด้านของ J-Hope ก็ซื้อวิลล่าเป็นของตัวเองที่มีมูลค่าถึง 3,700 ล้านวอนหรือว่ามากกว่า104ล้านบาทนั่นเองค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะที่หนุ่มๆ นะคะต่างซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเรียกว่าดังมากแล้วก็มีรายได้สูงมากเลยด้วยค่ะ